สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้เวลา8:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปกองบัญชาการกองทัพอากาศทรงส่งเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีอัลมูตัสซิมูบิลลาฮีมูฮิบุดดินตวนกูฮัดอัลฮัจอับดุลฮาริมมูฮัตซัมชาอิบนีอัลมาฮูมสุลต่านบาริชาสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่14และสมเด็จพระราชินีประไมสุรีอากงตวนกูฮัจยะฮามินะแห่งมาเลเซียพร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซียหลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถระหว่างวันที่2ถึงวันที่5กันยายน2556สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงนำสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียไปยังแท่นรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศผสมระหว่างนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียไปยังพระพลาที่จัดไว้ต่อจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียพร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซียไปยังเครื่องบินพระที่นั่งมีนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมพิธีการทูตเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประจำพระองค์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงเสด็จโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่2แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกว่า50 ปีเวลา14:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสหชัยสาสวนผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราจุทิศกรุงเทพมหานครและประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราจุทิศ5ภูมิภาคนำคณะผู้บริหารผู้แทนครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราจุทิศ5ภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา2554ถึง2555และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงฝึกซ้อมกู่เจิงเทคนิคระดับสูงภาษาจีนเรียกว่าถางช่างหรือการบรรเลงไปขับร้องไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่4กันยายนพุทธศักราช2556เวลา14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงณห้องทรงงานโรงแรมที่ประทับกรุงปักกิ่งพระราชทานพระวโรกาสให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนกู่เจิงเทคนิคระดับสูงหรือถางช่างคือการบรรเลงไปขับร้องไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงฝึกเทคนิคดังกล่าวในบทเพลงดวงทิพย์โดยทรงบรรเลงและทรงขับร้องได้ดีมากถึงแม้บทเพลงดวงทิพย์เป็นบทเพลงใหม่ที่มีความท้าทายต้องใช้เวลาฝึกไม่น้อยมีความยากทั้งเรื่องจังหวะรวมทั้งการใช้เสียงเ
นอกจากนี้ยังทรงฝึกซ้อมบทเพลงแคนลำโขงซึ่งเป็นเพลงที่คนไทยทุกคนรู้จักกันดีอาจารย์ฉางจิ้งได้นำมาแต่งโน้ตกู่เจิงแบบเล่นซ้ำเนื่องจากท่วงทำนองไพเราะอยู่แล้วระหว่างการซ้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงใช้ความพยายามต่างกันกับเพลงอื่นโดยต้องฝึกใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกรวมทั้งความแรงและความเร็วในการบรรเลงในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายวิบูลย์ครูสกุลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถวายเลี้ยงในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีคณะทำงานการจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งที่6ฝ่ายไทยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ